มิดฟิลด์นกนางนวลเวเดอร์เมนนะครับตกเป็นเป้าหมายของหงดังลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าอยากจะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในทุกๆปีมิลอดลาชิซ่านะครับได้เปิดเผยถึงความทะเยอทะยานของเขาที่จะได้แข่งขันในเกมระดับสูงอย่างในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับมีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาทางเซ็นสัญญากับเจ้าตัวไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกวัย23ปีซึ่งสามารถเล่นในตำแหน่งปีกทั้ง2ทางได้และเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเวเดอร์เมเมนจนฟอร์มสะดุดตายักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมนะครับโดยเฉพาะลิเวอร์พูลลาชิซ่านะครับยิงไปแล้ว23ประตูจากการลงสนาม59นัดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากวิเทสมาร่วมทีมเวเดอร์เมเมนในปี2018และฟอร์มของเขาในปัจจุบันนะครับทำให้เจ้าตัวมีคนชื่นชอบเป็นอย่างมากรวมไปถึงเจอร์เก้นคล็อปอีกด้วยโดยโค้ชของลิเวอร์พูลครับได้ส่งแมวมองตามมาดูฟอร์มลาชิซ่าอยู่บ่อยครั้งในฤดูกาลนี้นะครับและวอเดอร์เมเมนก็ได้ปัดข้อเสนอจำนวนเงิน 31.5 ล้านปอนด์สำหรับการซื้อตัวของดาวเตะทีมชาติโคโซโวทิ้งไปแล้วซึ่งลาชิซ่าก็ได้ออกมากล่าวกับ SDI ถึงอนาคตของเจ้าตัวนะครับผมไม่ได้คิดถึงมันมากมายเพราะในตอนนี้สถานการณ์ของวงการกีฬากำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากเป็นเพียงแค่การกวนใจคุณจากข้อมูลสำคัญผมกำลังจับตาดูสถานการณ์ปัจจุบันในการหนีตกชั้นของไวเดอร์เบย์แมนมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากและต้องการทำทุกอย่างที่ผมสามารถช่วยพวกเขาออกจากโซนนี้ได้วันหนึ่งผมอยากจะลงเล่นแข่งขันกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกบ่อยๆและเล่นเกมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในทุกๆปีผมทำงานอย่างหนักเพื่อมันและผมรู้ว่าผมสามารถทำได้มิลอดลาซิชาดาวเตะไวเดอร์เบย์แมนผู้ทำสถิติเทียบชั้นลีโอเนลเมสซี่และคิลิแอนเอ็มบัปเป้มิลอดลาซิชาคือดาวเตะของทีมนกนางนวลไวเดอร์เมเมนที่มีอัตราการยิงประตูในปี2019เทียบเป็นนาทีที่ลงสนามสูสีกับเลโอเนลเมสซี่และคิเลียนเอ็มบัปเป้ในตอนนี้เรามาดูกันว่านะครับยังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวเตะรายนี้กันบ้างมิลอดลาซิชาอายุ23ปีสโมสรไวเดอร์เมเมนตำแหน่งกองหน้าและปีกติดทีมชาติโคโซโวทั้งหมด25ครั้งยิงได้4ประตูสถิติที่น่ารู้ลาชิชาเริ่มต้นอาชีพการแข่งกับสโมสรในบ้านเกิดที่ประเทศโคโซโวในวัยเพียง16ปีเขายิงได้9ประตูจากการลงเล่น21นัดก่อนที่ย้ายไปร่วมทีมวิเซตอาร์เนมในเนเธอร์แลนด์ในช่วงหน้าร้อนปี2015ลาชิชานะครับช่วยให้ต้นสกัดคว้าแชมป์ดัตช์คัพในฤดูกาลที่2ของเขาในลีกเนเธอร์แลนด์ก่อนที่จะย้ายมาร่วมทัพไวเดอร์เบอร์เมียนในปี2018โดยสถิติยิงไป15ประตูและทำ24แอสซิสต์จาก100เกมที่ลงเล่นให้กับวิเทชเขาได้เดินสนามให้กับทีมนกนางนวลด้วยชัยชนะเหนือชัลเค่04 2ประตูต่อ1และเบิกสกอร์แรกของตัวเองกับต้นสกัดใหม่ได้ใน1เดือนหลังจากนั้นในเกมที่เอาชนะโคโลน 3-1 โดยตลอดครึ่งซีซั่นแรกนะครับลาชิชาลงเล่นให้กับโรเดอร์เบย์แมนเขายิงรวมไปถึงสิ้น8ประตูและจ่ายอีก4แอสซิสต์จากการลงเล่น7เกมในลีกที่ได้โอกาสลงสนามนะครับก็ถือเป็นการออลสตาร์และการปักหลักในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันได้อย่างยอดเยี่ยมและในฤดูกาลล่าสุดเขาก็ลงสนามในเกมบูเดสลีกาเยอรมันไปแล้ว10นัดทำได้6ประตูกับ3แอสซิสต์อีกทั้งยังยิงได้5ประตูจาก5เกมในศึกเดฟเอโพคาวอีกด้วยนะครับส่วนผลงานในระดับทีมชาติลาซิชามีประสบการณ์มากมายในการลงสนามกับทีมชาติแอลเบเนียชุดเยาวชนและก็ได้ลงเล่นภายในทีมชุดใหญ่อีก2นัดหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายสัญชาติไปเล่นกับประเทศบังเกิดในปี2016โดยลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติโคโซโวในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกและยิงประตูแรกในนามทีมชาติได้ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่พบกับหมู่เกาะเปโรสไตล์การเล่นเขาคล้ายคลึงกับอเล็กซิสซานเชสลาซิชานะครับคือนักเตะที่สามารถเล่นเกมรุกในแดนคู่แข่งคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมและจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับซานเชสแถมเกมรุกแบบวันแมนโชเผาเครื่องกองหลังคู่แข่งได้อย่างน่ากลัวโดยเฉพาะรูปร่างภายนอกที่ไม่ได้สูงมากมายแต่กำยำทำให้อดนึกถึงอเล็กซิสซานเชสไม่ได้จริงๆแต่สรีระเช่นนี้แหละครับเป็นเครื่องหมายการค้าของซานเชสที่ทำให้กองหลังต่างก็ปวดผวานอกจากนี้เขายังสามารถยิงฟรีคิกได้ดีอีกด้วยรู้หรือไม่ลาชิชานะครับนั้นติด
อันดับท็อป5ของผู้เล่นที่มีอัตรายิงประตูต่อ นาทีที่ลงเล่นสูงสุดในลีกท็อป5ของยุโรปในปี2019หากไม่นับสุนัขตัวเป้าที่สวมเสื้อหมายเลข9เป็นรองเพียงแค่เอ็มบัปเป้จากปีเอชยิง1ประตูในทุก83นาทีเมสซี่จากบาร์เซโลนายิง1ประตูทุก69นาทีเนย์มาร์จากปีเอชยิง1ประตูทุก109นาทีและซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลยิง1ประตูทุก122นาทีโดยลาซิชานะครับยิงประตูในศึกบุนเดสลิก้าไปแล้วถึงสิ้น14ประตูจากการลงสนาม26นัดคนอื่นพูดถึงลาซิชาว่าอย่างไรกันบ้างเขาคือหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดในศึกบุนเดสลิก้าทีโอเกรเบซาเลซีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของเวเดอร์เมเมนกล่าวมีลอดพัฒนาฝีเท้าของตัวเองจากปีก่อนแบบก้าวกระโดดเขาเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและทำให้การยิงประตูดูง่ายไปหมดฟอร์เรียนสโคฟิลด์เฮสโค้ชทีมไวเดอร์เมเมนกล่าวซึ่งตอนนี้นะครับก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะจิกเก้นคล็อปได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มมิลอสลาจิชาแล้วนะครับที่ไวเดอร์เมเมนและเป็นการส่งแมวมองไปดูตั้งหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งสไตล์การเล่นคล้ายๆกับอเล็กซิสซานเชสนะครับไปกับบอลนี่ดีแล้วก็มีความรวดเร็ววัยหนุ่มด้วยนะฮะอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองนี่คือตัวเลือกที่จะเข้ามาจะทำให้ลิเวอร์พูลสามารถมีมิติในเกมทางด้านเกมบุกมากขึ้นนะครับถ้าแฟนบอลอยากจะรู้ฟอร์มเป็นยังไงไปดูคลิปที่แอดมินนำมาฝากกันเลยนะครับมันคล้ายคลึงกับอเล็กซิสซานเชสหรือเปล่าYou're